ราวของ Workbook PDM นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็มีลูกค้า PDM นะครับที่น่ารักของเรานะครับให้เกียรติมางานของเราทุกปีเลยนะครับก็ผมก็ต้องจัดเต็มให้นิดนึงนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ PDM นะครับของเราในวันนี้นะครับว่า New Feature ของเรานะครับในปีนี้เกี่ยวกับ PDM เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพูดถึงเซิร์ฟเวอร์ PDM กันก่อนว่ามันคืออะไรนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับเซิร์ฟเวอร์ PDM เซิร์ฟเวอร์ PDM เองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นโซลูชันนะครับไม่ได้เป็นการออกแบบชิ้นงานละนะครับจะเป็นโซลูชันให้เราเนี่ยช่วยกันทำงานได้เรียกว่า seamlessly ยิ่งขึ้นนะครับเราสามารถที่จะทำงานนะครับในโปรเจกต์เดียวกันนะครับจากที่เห็นในรูปนะครับเอนจิเนียร์ทำงานในโปรเจกต์เดียวกันอาจจะไม่ต้องอยู่ในแผนเดียวกันก็ได้นะครับหรือว่าไม่จำเป็นต้องอยู่ในประเทศเดียวกันก็ได้นะครับเขาก็อยู่ตรงไหนก็ได้เราก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันในโปรเจกต์เดียวกันนะครับหรือว่าหลายๆโปรเจกต์ก็ได้ผ่านทางโซลูชันของ Serverless PDM นั่นเองนะครับซึ่งไฟล์ต่างๆในโปรเจกต์ต่างๆนะครับก็จะถูกเก็บอยู่ในวอลล์แบบนี้นะครับหน้าต่างของวอลล์วอลล์ก็คือรูปนิรภัยนั่นเองนะครับหมดห่วงเรื่องของความปลอดภัยของไฟล์ที่เราทำงานกันนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นแต่เฉพาะหน่วยงานเดียวอย่างเช่นดีไซน์เอนจิเนียร์เองก็สามารถที่จะทำงานกับ PDM ก็ได้นะครับหรือว่าส่วนที่เป็น Purchase นะครับส่วนที่เป็น QA ก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันใน PDM ของเราก็ได้อย่างเช่นสมมติว่าเรามีการทำงานอยู่ในโปรเจกต์นี้นะครับดีไซน์เอนจิเนียร์มีการดีไซน์แบบพาร์ทที่นี่ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กด Submit ในตัวนี้เช็คอินเข้าไปนะครับกดเลื่อนสเตตเสร็จแล้วนะครับทางผู้จัดการหรือว่าผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะ Approve ตรวจแบบเสร็จเรียบร้อยก็กด Submitนะครับใน PDM นี่แหละนะครับแบบก็จะถูกกระจายออกไปตามหน่วยงานต่างๆให้อัตโนมัติเลยนี้แล้วแต่เราเซตติ้งเรื่องของโฟลว์นะครับก็จะกระจายไปทั้ง QA นะครับจัดซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราเซตค่าไว้ให้เขามันก็จะช่วยในเรื่องของการที่หน่วยงานอื่นๆเนี่ยถือรีวิชั่นเราเป็นรีวิชั่นกันใช่ไหมครับสมัยก่อนเราเดินไปแจกเอกสารอ่ะเราออกรีวิชั่นใหม่รับพาร์ทเราชิ้นนี้เราก็ไปแจกเอกสารให้แต่ละหน่วยงานQA ก็ดีจัดซื้อก็ดีนะครับให้เขาแบ่งเซ็นมานะครับว่าExcel แบบเราหน้าเรามีการเปลี่ยนรีวิชั่นแล้วแต่บางทีเขาอาจจะลืมเก็บไว้เขาก็เวลาที่เขาไปเช็คชิ้นงานจริงเขาอาจจะยังใช้รีวิชั่นเก่าอยู่อันนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับเรื่องนี้ทุกคนจะได้รับรีวิชั่นที่เท่ากันหมดนะครับนั่นเองอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากในเรื่องของ PDM นะครับมาดูกันที่ New Feature ของ PDM กันบ้างนะครับสำหรับ New Feature ของ PDM นะครับเริ่มกันที่ตัวแรกเลยก็คือเรื่องของการview configuration นะครับใน PDM view configuration นะครับก็อันนี้จะเป็นหน้าตาของ wall มาสักครู่นี้ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับใน wall ของเราก็จะมี part ที่อยู่ในโปรเจกต์นี้นะครับมี attribute ตัวนึงนะครับ attribute ตัวนี้มี part อะไรบ้างอย่างนี้นะครับนั่นเองแล้วก็เมื่อเราคลิกที่attribute part ชิ้นนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกที่ฝั่งด้านขวามือตรงนี้นะครับเพื่อดูว่า configurationเขามีกี่คอนฟิกนะครับแล้วก็กดสลับดูได้นะครับอันนี้ก็จะง่ายขึ้นนั่นเองนะครับสมัยก่อนเราเช็คคอนฟิกนะครับเราจะต้องไปเช็คในตัวฝาในตัวโปรแกรมกันนะครับอันนี้ก็จะง่ายดายยิ่งขึ้นแล้วนะครับสมมติว่าผมมาเปิดวอลให้พวกเราดูกันจริงๆเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของวอลจริงๆนะครับที่ผมเปิดขึ้นมาอย่างเช่นในนี้นะครับมีพาร์ทชิ้นนี้อยู่นะครับในนี้มีพาร์ทชิ้นนี้อยู่นะครับแล้วก็พาร์ทชิ้นนี้ก็มีแอสเซมบลีมีทั้งแอสเซมบลีแล้วก็ดรออิ้งตัวนี้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วในเรื่องของพาร์ทแล้วก็แอสเซมบลีว่าเราสามารถจะดูคอนฟิกเรชั่นได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าในดรออิ้งผมเชื่อว่าดรออิ้งเนี่ยหลายๆคนเวลาที่เราทำดรออิ้งขึ้นมาเราจะมีชีทอยู่ในดรออิ้งใช่ไหมครับหลายๆชีทนะครับหลายๆชีทสมมติว่าโอเคผมเลือกที่เจ้าดรออิ้งตัวนี้นะครับจะรออินพุตนี้นะครับแล้วก็ผมจะลองพรีวิวนะครับตัวนี้เนี่ยเขามี2ชีทนะครับในรออินตัวนี้นะครับผมสามารถจะสลับดูได้นะครับตรงนี้คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยที่เราดูคอนฟิกในตัวนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันนี่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของการทำออโต้คลาสนะครับ
เวลาที่แบบมันถูกพรูฟมาแล้วนะครับจากผู้จัดการของเรานะครับหรือว่าคนที่ตรวจแบบของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับตัวดรออิ้งเนี่ยสามารถที่จะแปลงไฟล์ออโต้นะครับให้กับใครก็ได้นะครับหรือจะไม่แปลงก็ได้อันนี้แล้วแต่เราจะเซฟนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราจะแปลงเป็น PDF ก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยในปี2019ของเรานะครับก็เราสามารถที่จะใส่พาร์ทให้เขาออโต้นะครับคอนเวิร์ตออกมาดรออิ้งตัวนี้นะครับให้เป็นไฟล์ DXF นะครับหรือ DWG ได้เลยนะครับโดยเฉพาะงานที่เขียนมาจากงานที่เป็นชิปเป็นฟอลใช่ไหมครับบางทีเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องไปเซฟเป็นไฟล์ประเภทนี้เพื่อที่จะเข้าเครื่องคัตติ้งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับ PDF เองนะครับพอทาร์กเขาผ่านสเตจมาเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถจะคอนเวิร์ตเป็นตัวนี้นะครับได้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้เอาละนะครับอีกตัวนึงก็คือเรื่องของการคลิกขวาที่หน้า value นะครับมันจะมีหน้า value อยู่เมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวผมกลับไปเปิดวอลให้พวกเราดูนิดนึงนะครับจะมีหน้า value อยู่ที่ตรงนี้นะครับในวอลของเรานะครับหน้า value ใช้เพื่อที่จะดูว่า assembly ตัวนี้นะครับหรือว่าเจ้าพาร์ตตัวนี้เนี่ยมันไปถูกใช้งานอยู่กับใครบ้างโปรเจกต์อะไรบ้าง assembly อะไรบ้างนั่นเองนะครับก็มาดูที่ value ตัวนี้นะครับเดิมทีเนี่ยเราก็ดูได้แค่ว่ามันเป็นที่ไหนนะครับแต่ว่าเราคิดว่าตอนนี้เนี่ยไอ้พาร์ตตัวนี้เนี่ยเราดูละเรียบร้อยละเราคิดว่าเราแก้ไขหรือว่าดีไซน์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องการจะเลื่อนสเตจส่งไปให้หัวหน้างานเราลองดูนะครับเราก็สามารถที่จะกดนะครับคลิกขวาที่ไวรุสตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เช็คสเตจตรงนี้ได้นะครับเช็คสเตจตรงนี้ได้ว่าจะส่งไปหาใครบ้างนะครับนั่นเองก็ทำให้ง่ายขึ้นเดิมทีแล้วนะครับที่แถบไวรุสไม่สามารถที่จะคลิกขวาเพื่อที่จะเปลี่ยนสเตจตรงนี้ได้นะครับอันนี้เราก็ทำให้ง่ายขึ้นเราไม่ต้องจำว่าพาร์ทที่นี่อยู่ที่ไหนแล้วก็กลับไปเช็คสเตจอีกทีนึงไม่ต้องละนะครับสามารถที่จะทำได้ในหน้าของไวรุสได้เลยนะครับนะครับอีกส่วนนึงก็คือสำหรับงาน inspection นะครับเมื่อเช้าได้รับฟังไปแล้วเรื่องของ inspection นะ inspection เป็นมัลติโปรดักต์ตัวนึงของ Zoidberg สำหรับทำงานที่เป็น QA นะครับงานที่เป็น QA ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เรื่องของ PDM เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะเอนจิเนียร์ที่มาทำงานอยู่ใน PDM อย่างเดียวครับอาจจะมีหน่วยงานอื่นเช่น QA ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับ QA เองเวลาที่เขามีการทำโปรเจกต์ที่เป็น inspection เอาไว้แล้วนะครับมีการเจน SE Special Characteristic นะครับวงบอลลูนไว้แบบนี้นะครับเขาก็สามารถที่จะเข้ามาดูในวอลได้นะครับเพื่อที่จะตรวจดูนะครับเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของเช็คชีตตัวนี้ได้เลยนะครับสรุปให้ฟังเรื่องของ inspection ก็คือมันทำ SC ให้เราออโต้นะครับแล้วมันก็ทำไฟล์ Excel ให้เราออโต้ไม่ต้องพิมพ์อะไรเลยนะครับไม่ต้องวงอะไรเลยด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเรามีพวกเวอร์เนียร์ที่เป็นดิจิตอลก่อนเป็น CMM ดิจิตอลนะครับเวลาเราวัดเนี่ยสมมติว่าเป็น QC เนี่ยวัดปั๊บคลิกค่าเข้าไปค่าเข้าไปเกินโทลเลอแรนซ์ก็แดงขึ้นมาใช่ไหมครับมันแดงขึ้นมากี่ตัวสมมติว่าหลอดนี้เราใส่เข้าไปว่าหลอดนี้มี100ชิ้นถ้า NG 10เราคาดว่าหรือว่าเขาจะมีมาตรฐานเขาอยู่แล้วนะถ้า NG 10หลอดนี้รีเจ็คหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับใน inspection ก็จะจัดการให้เราหมดเลยนะครับอันนี้ก็ integrate เข้ามาในเรื่องของ PDM ด้วยเช่นกันนะครับผมอีกส่วนนึงก็คือ composer composer จริงๆก็น่าสนใจมากนะครับ composer จริงๆแล้วก็จะเป็นส่วนของการที่จะเหมือนกับทำ presentation เหมือนกันนะครับในแนวของ animation นะครับเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆเรื่องของการใช้งานนะครับอยากจะให้ลองศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวนี้ดูเหมือนกันนะครับเรื่องของ composer นะครับ composer ก็ติดเข้าไปใน server PDM นะครับเป็นโปรเจกต์หนึ่งนะครับได้เหมือนกันประสานที่อยู่งานตัวนี้นะครับทำให้ server PDM ของเราเนี่ยนะครับสามารถจะ manage ecosystem ก็คือ multi product อื่นๆได้นะครับด้วยเช่นกันนะครับไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะตัวโซลิดเบอร์เดียวนะครับผม